นี่ครับโอ้โหลงคลิปนี้ไปรีวิวบ้านเปิดบ้านนะครับบอกว่ามีคนยกบ้านให้แล้วรีวิวเหมือนจะขายบ้านซะด้วยครับสำหรับพี่เจเจตรินนะครับล่าสุดมีความชัดเจนครับว่าที่แท้เนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นของใครเห็นว่าเป็นไฮโซชื่อดังนะครับนี่ครับเรียกว่าถูกจับตาอยู่ทุกอริยบทนะครับสำหรับไม่ว่าจะเป็นคุณปิ่นเกตมณีก็ดีหรือว่าพี่เจเจตรินของเรากรณีที่นักร้องดังเจเจตรินนะครับล่าสุดพี่เจมีการออกมารีวิวบ้านหลังใหม่หลังใหญ่หลังโตที่เจ้าตัวกับลั่นว่ามีเจ้าของนายกให้เขาไม่อยู่แล้วหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะตัวบ้านและบรรยากาศโดยรอบเนี่ยคล้ายกับบ้านรีสอร์ท60ล้านที่เจ้าตัวน่ะสร้างอยู่กับครอบครัวและก็คาดกันว่าเจ้าของที่เจพูดถึงนั้นจะเป็นพี่ปิ่นเกตมณีหรือไม่ด้วยปรากฏว่าล่าสุดนะครับผู้ชมครับน่าจะมีความชัดเจนขึ้นมาครับมีคนได้เห็นคลิปดังกล่าวเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์กันเต็มไปหมดส่วนใหญ่ก็ผิดหวังแล้วก็มองว่าบ้านที่ดีเนี่ยไม่ใช่บ้านหลังใหญ่หรอกแต่เป็นบ้านที่อยู่กันพร้อมหน้าครอบครัวสักวันคุณจะคิดได้เมื่อถึงวันนั้นมันอาจสายเกินไปหลายคนก็บอกว่าทำไมดูมีความสุขแบบปลอบใจตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่เจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วแต่ไม่รู้ใครทำให้เจ้าของบ้านไม่อยากจะอยู่ก็คอมเมนต์กันไปแต่ก่อนที่จะเข้าใจผิดกันไปยกใหญ่ครับมีคอมเมนต์ของชาวเน็ตรายหนึ่งเนี่ยเข้ามาขายความกระจ่างบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ใช่บ้านของเจและปิ่นหรอกแต่บ้านหลังที่พี่เจไปรีวิวเนี่ยเป็นบ้านของไฮโซชื่อดังก็คือคุณธยาทิพย์สุวรรณครับภรรยาของคุณรัฐพลทิพย์สุวรรณนักการเมืองพรรคดังโดยบอกว่าเราเคยเห็นในไอจีคุณธยาก่อนจะมีข่าวหย่ากันอีกนี่ซึ่งหากดูผิวผิวเผินนะครับก็จะเข้าใจผิดกันไปเพราะมันมีลักษณะคล้ายกันจริงๆครับกับบ้านรีสอร์ทราคา60ล้านของครอบครัวเจเจตรินเขาที่มีสระว่ายน้ำอยู่ด้านหน้าในขณะที่พี่เจเนี่ยก็ไลฟ์สดเป็นช่วงกลางคืนด้วยนะครับก็อาจจะดูยากไปนิดนึงซึ่งภาพเนี่ยก็เหมือนจริงๆนะครับถ้าดูย้อนไปดูภาพของคุณธยาเขาเนี่ยคุณธยาเขาเนี่ยนะก็เหมือนจริงๆครอบครัวของพี่เจและปิ่นเนี่ยก็มีบ้านหลายหลังนะครับเขาบอกโดยหลังที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยเนี่ยเนื่องจากเป็นข่าวมาแล้วก็คือบ้านสไตล์รีสอร์ทบนพื้นที่กว่าไร่ครึ่งที่มีทั้งสระว่ายน้ำสนามดิฟกอล์ฟที่พี่เจเนี่ยระบุว่าใช้เงินสร้างไปถึง60ล้านครับนี่โดยพี่เจเองเคยเปิดเผยผ่านรายการ3แซ่บเมื่อปี61นะครับบอกว่าที่สร้างให้เป็นคล้ายๆกึ่งรีสอร์ทนิดเนี่ยเพราะว่าลูกๆเนี่ยเป็นผู้ชายหมดอยากให้เป็นอยากให้เป็นหลังใครหลังมันไปสัดส่วนบ้านทั้งหมดเสร็จภายในปีครึ่งครับการออกแบบเนี่ยลูกก็คุยกับแม่เขาก็นั่งคุยกันแล้วก็เขียนใส่กระดาษเลยว่าฉันต้องการสระอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้วาดเป็นสี่เหลี่ยมก็เลยไปบอกให้คนในออกแบบซึ่งก็ถือว่าช่วยกันออกแบบเพราะนี่คือบ้านของเราเราช่วยกันสร้างนี่ครับก็จับประเด็นกันไปนะครับบ้านเขาเนี่ยก็จริงๆแล้วก็คล้ายกับบ้านที่เป็นประเด็นข่าวอยู่กันก็แล้วแต่มุมมองคอมเมนต์นะครับอาจจะเป็นบ้านของพิทยาจริงๆก็ได้ครับ